ี่นี้นะครับจริงๆแล้วมันมาจากอิตไซโคและก็อิตโอเคก็หมายถึงว่าถ้าเราได้เข้าอกเข้าใจผู้ที่มีประสบการณ์ในแง่ของจิตใจของเขาบอบบางคำว่าจิตใจของเขาบอบบางก็คือตั้งแต่วัยเด็กเขาผ่านความทุกข์ทรมานความเศร้าความโกรธหรืออารมณ์อะไรต่างๆที่ทำให้เขาแบบคิดลบอะครับความคิดลบของเขาเนี่ยจะจำฝังใจมาเรื่อยๆเหมือนกับหลอกหลอนอยู่ในหัวตลอดนะครับเราเลยเรียกว่า PTSD นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเรียกสั้นๆก็คือ trauma คือจิตใจเขาได้รับบาดเจ็บมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับหนังเรื่องนี้ชวนให้คิดว่าถ้าเรารู้แบบนี้เราก็ต้องให้ความรักความเข้าใจกับคนที่มีประสบการณ์ trauma ครับอาการหลักๆของเขาก็คือนอนหลับไม่ลงเขาจะฝันร้ายหรือว่าผวาเป็นอันหนึ่งที่สามารถที่จะสังเกตได้อันที่สองเนี่ยก็คือเขาไม่ไว้ใจละไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าไม่ไว้ใจคนที่มีลักษณะที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีกลัวการเข้าสังคมอีกกลุ่มนึงก็แล้วแต่บุคลิกภาพเก็บเอาไว้ในใจอย่างพระเอกเนี่ยนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าเขาชดเชยโดยการไปดูแลอ่านใจผู้ที่มีประสบการณ์ทางสุขภาพจิตหรือจิตเวชเนี่ยได้ดีมากเป็นผู้ช่วยดูแลที่อ่านใจคนไข้ได้ดีมากถึงแม้จะเก็บกดไว้แต่เขาก็ได้ช่วยเหลือทำความดีก็จะต่างจากนางเอกที่ระบายออกมาเลยวิธีการรักษาหรือบำบัดเนี่ยบอกยากมากมันเป็นการควบคุมจิตใจที่บอบบางบาดเจ็บเนี่ยจากระบบประสาทอัตโนมัติอย่างในหนังเนี่ยก็แค่เป็นเครื่องมือหนึ่งเองซึ่งมันก็ใช้ในได้ทุกรายนะครับยกตัวอย่างเช่น Butterfly Hug หลักการก็คือเราเอามือเราเนี่ยนะครับมาเกี่ยวเหมือนกับเป็นผีเสื้อจากนั้นเราก็วางไว้ใต้ปุ่มกระดูกไขปลาเพราะบริเวณนี้มันจะมีหลักการจากทางศาสตร์ของทางตะวันออกพลังงานในร่างกายซึ่งจะร้อนเย็นไม่เท่ากันกับในศาสตร์ตะวันตกก็คือบริเวณนี้เราจะมีต่อมต่างๆคนไข้ที่เป็นทรอมาเนี่ยเขาจะตื่นตระหนกตกใจเราก็อาจจะให้เขาดูและทำตามเขาหายใจตามซิหายใจเข้าใช้ออกทำช้าๆพร้อมๆเขาไม่ไปเร่งเขาสัก3ทีจากนั้นนะครับเราก็จะมีการเคาะเพื่อให้ร่างกายเรามีสติเท่านั้นเองจากนั้นก็อาจจะให้เขาได้พูดบวกกับตัวเองหายกลัวนะเข้มแข็งนะเรามั่นใจนะสัก3รอบเรารับฟังทุกอย่างที่เขาอยากจะระบายออกมาฟังทุกอย่างที่เขาไม่สบายใจเห็นอกเห็นใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราพอเขาไว้ใจเราเขาก็จะเริ่มอยากจะทำอะไรใหม่ๆกับเราคิดบวกกับเราอารมณ์เขาก็จะมั่นคงขึ้นทำให้เขารู้สึกจิตไม่อยู่ว่างจิตไม่หมกมุ่นกับอดีตจิตไม่ฟุ้งไปข้างหน้าเยอะโดยไม่มีจุดหมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่อะไรที่เขาชอบเขาสนใจการมีเป้าหมายในชีวิตสติเขาก็จะไม่ไปจดจำไปหมกมุ่นไปย้ำคิดกับสิ่งที่ฝังใจคนที่มีทรอมาเนี่ยเขารู้ตัวนะครับบางคนเป็นอัจฉริยะสามารถเขียนหนังสือวาดรูปแต่งหนังสือได้เป็นเล่มๆเลยนะครับบ้านเรามีปัญหามากนะครับเพราะว่าอย่างนักกิจกรรมบำบัดที่ทำทางด้านนี้นะครับเพิ่งจะเริ่มทำเองในทางสุขภาพจิตเรามีไม่เกิน50คนทั้งประเทศที่เป็นนักกิจกรรมบำบัดทางสุขภาพจิตนอกนั้นอีกประมาณ 3,000 กว่าคนเนี่ยก็คือเป็นนักกิจกรรมบำบัดที่ทำทางด้านอื่นผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเราควรจะต้องฝึกเยาวชนรุ่นใหม่อาสาสมัครจิตอาสาเนี่ยมาฝึกโดยที่ระยะสั้นๆอาจจะดูแลไปก่อนเพราะยังไงเราผลิตนักกิจกรรมบำบัดไม่ทันแน่นอน